รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานสาร,สารใจสารพลังสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกับการรายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานจังหวัดขอนแกน่นสารใจสารพลังกับผมวิชิตชนทองชนหรือเท่าอยู่นานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงคนเมืองพล FM 94.25เมกะเฮิรตซ์ พบคนไทยจ่ายค่ารักษาลดลงแต่ซื้อยาอาหารเสริมยาบำรุงวิตามินเพิ่ม10เท่าโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพวิจัยพบหลังมีหลักประกันสุขภาพทั่นหน้าคนไทยมีรายจ่ายด้านสุขภาพที่ต้องจ่ายมาเองเป็นสัดส่วนที่ลดลงโดยในรายจ่ายด้านสุขภาพพบว่ามีการใช้ใจ่ายค่ายาและเวชภัณฑ์ในส่วนของอาหารเสริมยาบำรุงและวิตามินเพิ่มสูงขึ้นกว่า10เท่า เสนอแนะรัฐบ,บาลควรพิจารณาเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลคุณ,ณประโยชน์และโทษของอาหารเสริมยาบำรุงและวิตามินมากขึ้นในอดีตค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพถือเป็นรายจ่ายสำคัญที่ทำให้หลายครอบครัวเกิดภาวะล้มละลายจากค่ารักษาพยาบาลระบบหลักประกันสุขภาพทชนหน้าบัตรทองบัตรประกันสังคมสิทธิราชการ จึงเกิดขึ้นเพื่อเป้าหมายที่จะให้ประชากรไทยทุกคนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพและลดรายจ่ายด้านสุขภาพที่ประชาชนหรือครัวเรือนต้องจ่ายเองและที่ผ่านมาก็มีหลักฐานว่าสัดส่วนรายจ่ายด้านสุขภาพที่ประชากรไทยจ่ายเองลดลงเมื่อเทียบกับรายจ่ายอื่นสุรเดชดวงทิพย์สิริกุลนักวิจัย HITAP นักวิจัยโครงการการค้นหาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับรายจ่ายสุขภาพที่ประชาชนต้องจ่ายด้วยตนเองในประเทศไทยกล่าวว่ามีผลการศึกษาหลายชิ้นชี้ว่าหลังจากประเทศไทยมีหลักประกันสุขภาพท่วนหน้าครัวเรือนไทยที่ล้มละลายจากรายจ่ายด้านสุขภาพลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังมีข้อสงสัยว่ารายจ่ายด้านสุขภาพของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร จากการศึกษาข้อมูลเพราะว่ารายจ่ายด้านสุขภาพของคนไทยหากนับเป็นตัวเลขเงินจะยังคงจำนวนเท่าเดิมแต่หากเทียบกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดของครัวเรือนพบว่ามีสัดส่วนที่ลดลงและมีตัวเลขในหมวดอาหารเสริมยาบำรุงและวิตามินที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจถ้าเราดูรายจ่ายด้านสุขภาพมันจะแบ่งออกเป็นสก้อนใหญ่คือค่ารักษาพยาบาลและค่ายาและวชภัณฑ์ ซึ่งเมื่อเราดูตัวเลขจะพบว่าสัดส่วนค่ารักษาพยาบาลลดลงแต่ค่ายาและเวชภัณฑ์กลับมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะหมวดของอาหารเสริมยาบำรุงและวิตามินซึ่งในอดีตไม่ค่อยเยอะแต่ในช่วงประมาณ5ปีหลังกลับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมากกว่า10เท่ารายจ่ายที่ครัวเรือนจ่ายเองเพื่อซื้ออาหารเสริมยาบำรุงและวิตามินเพิ่มจาก465ล้านบาทของรายจ่ายด้านยาและเวชภัณฑ์ในปี2545เป็น 7.7พันล้านบาทในปี2,558ทั้งนี้นะักวิจัยมองว่าตัวเลขรายจ่ายค่า,าในค่าหมวดอาหารเสริมยาบำรุงและวิตามินที่เพิ่มขึ้นอย่างมากสะท้อนให้เห็นว่าครัวเรือนไทยนิยมบริโภคอาหารเสริมยาบำรุงและวิตามินมากขึ้นภาครัฐจึงควรให้ความสำคัญเฝ้าระวังประเด็นนี้เพราะอาหารเสริมอาจส่งผลต่อชีวิตได้ เรื่องอาหารเสริมถือเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน่าตกใจเพราะในอดีตมันค่อนข้างน้อยแสดงให้เห็นว่าครัวเรือนไทยหันมานิยมบริโภคอาหารเสริมยาบำรุงและวิตามินมากขึ้นเราไม่ได้จ่ายค่ารักษาพยาบาลแต่เอาเงินมาซื้อยาซื้ออาหารเสริมทานเองฉะนั้นภาครัฐควรจะหันมาดูเรื่องนี้ว่าอะไรทำให้คนเราไปซื้อยามากยิ่งขึ้นและมีมาตร,ราการมาควบคุมส่วนตรงนี้ เพราะการทานยาอาหารเสริมมันก็ส่งผลต่อชีวิตดังที่มีเกิดเป็นข่าวในหลายกรณีสำหรับการรายงานข่าวสุขภาพภาคยิสานจังหวัดขอนแก่นในครั้งนี้ก็หมดเวลาลงแล้วขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับรายงานข่าวสุขภา,าวะภาคอิสานสาใจสานพลัง